ยังอยู่กันที่เรื่องของการหลอกลวงนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสระบุรีค่ะมีกรณีของแก๊งหลอกขายของลงร้านค้าเข้าไปหลอกคุณป้าที่เฝ้าร้านอยู่คนเดียวนะคะให้ซื้อของในราคาถูกซึ่งทำให้คุณป้าค่ะหลงกลแล้วก็จ่ายเงินไปเกือบ 2,000 บาทเลยนะคะสุดท้ายได้เพียงสบู่มา2แพ็คเท่านั้นค่ะกล้องวงจรปิดภายในร้านขายของชำตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีบันทึกเหตุการณ์ขณะที่นางเจียงอินชิแสงอายุ60ปีถูกห้อมล้อมไปด้วยกลุ่มคนที่แนะนำตัวเองว่ารับลงของขายให้กับร้านค้าของชำซึ่งจากภาพค่ะไม่พบพฤติกรรมใดผิดสังเกตเว้นแต่ว่าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้าไปแล้วคุณป้าได้รับเพียงสินค้า2ตัวเท่านั้นนะคะเป็นสบู่2แพ็คค่ะป้าเจียงเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุมีกลุ่มมิจฉาชีพบอกว่าจะลงสินค้าให้ในร้านในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแต่ต้องวางเงินมัดจำแล้วก็เปิดบินชายคนดังกล่าวนะคะยังพูดจาหวานล้อมต่างๆนานาจนคุณป้าใจอ่อนยอมเปิดบินไปด้วยมูลค่า 1,980 บาทพอจ่ายเงินปุ๊บแล้วมันก็รีบเหมือนกับมันรีบพอได้ตังค์แล้วจ้ะเหมือนกับมันจะรีบคือให้ตังค์เขาไปก่อนแล้ว 1,980 แล้วก็สบู่มาวางเขาก็เอาสบู่มาวางให้เขาไปเลยแต่ที่นี่เอ๊ะไม่เอ๊ะใจคือได้หน่อยแค่ของคือจังเต็มรถเขาจะมาให้ตอนไหนนั่นเขาก็จะมีอีกคนนึงบอกว่ายายเดี๋ยวผมมาวันที่12นี่นะผมจะเอามาสบู่นี่ยังขายบ่ได้ดอกยายเพราะว่ามันแพงเกินไปมันบ่ถึงดอกราคาเกือบ 2,000 น่ะผมจะเอาของมาเปลี่ยนให้ผมจะเอาสบู่ครับคืนค่ะจากการเล่าของคุณป้านะคะบอกว่าผ่านไป4วันนอกจากไม่มีของมาส่งแล้วเนี่ยคุณป้ายังไม่สามารถติดต่อกลุ่มมิจฉาชีพได้เท่ากับว่าเงินเกือบ 2,000 บาทที่เสียไปได้กลับมาเป็นสบู่เพียง2แพ็คเท่านั้นนะคะซึ่งแต่ละแพ็คเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวน12ก้อนพร้อมกับบิลเงินสดค่ะที่เขียนรายละเอียดว่าเป็นสบู่น้ำนมแพะ1แพ็คราคา990บาทและสบู่คอลลาเจน1แพ็คราคา990บาทป้าเจียงจึงอยากฝากเตือนร้านค้าขายของชำนะคะให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่มาหลอกขายในลักษณะนี้และต้องตรวจสอบให้ดีมิเช่นนั้นจะเสียเงินแล้วก็ไม่ได้สินค้าแบบตัวเองค่ะวันนี้มีเรื่องเตือนภัยหลายเรื่องเลยนะคะคุณผู้ชม